ราชกิจจาประกาศกกต.ให้พรรคดังสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองราชกิจจาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งให้พรรคดังสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไปวันที่21ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องพรรคเพื่อชาติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองระบุว่าตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองลงวันที่18กันยายน2556เรื่องรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2550นั้นนายเทวกฤตพรหมมารองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรคเพื่อชาติได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคเพื่อชาติตามข้อบังคับพรรคเพื่อชาติพ.ศ. 2566ข้อ120วรรคแรกกรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พรรคเพื่อชาติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา91วรรค1 7แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคเพื่อชาติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา91วรรค1 7และวรรค2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปราชกิจจาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งให้พรรคดังสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไปทัวร์อย่าลงที่เขาเลยต้องเตตอบแล้วหลังน็อตถามแต่งตัวไม่ให้เกียรติรายการทัวร์อย่าไปลงที่เขาเลยต้องเตตอบแล้วหลังโซเชียลขุดคลิปน็อตมดดำบุกโกะถามแต่งตัวไม่ให้เกียรติรายการไม่โกรธอีกฝ่ายรับผิดเองแต่งไปแบบนั้นจากกระแสภาพยนตร์สัปเหร่อผลงานกำกับของต้องเตทิติสีนวลโด่งดังมาแรงทำรายได้ไปกว่า300ล้านบาทแล้วแฟนหนังไทยชื่นชมผลงานผู้กำกับหนุ่มสุดฮอตในตอนนี้และได้ให้ความสนใจในไลฟ์สไตล์ของเจ้าตัวเป็นอย่างมากรวมทั้งได้มีการแชร์คลิปเก่าเมื่อ6ปีก่อนเมื่อครั้งที่ต้องเตไปเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉที่มีพิธีกรดังอย่างมดดำคชาภาน็อตวรฤทธิ์และดีเจบุโกะซึ่งจากคลิปดังกล่าวชาวโซเชียลได้วิพากษ์วิจารณ์คำพูดในเชิงเหยียดต้องเตเรื่องการแต่งตัวทำให้มีกระแสดราม่าทัวร์ลงพิธีกรโดยในคลิปช่วงต้นรายการที่ต้องเตปรากฏตัวมาในลุคใส่เสื้อยืดขาดวินและกางเกงยีนขาดเข่าสวมรองเท้าแตะน็อตวรฤทธิ์ได้ถามต้องเตว่าคุณแต่งตัวอะไรของคุณคุณไม่ให้เกียรติรายการพวกเราทำไมแต่งตัวให้มันขาดขนาดนี้มดดำพูดต่อเสื้อผ้าดีๆมีใส่กับเขาไหมด้านบุโกะก็เสริมด้วยว่าใส่เสื้อผ้าขาดขาดแบบนี้ไม่กลัวคนจะคิดว่าเราเป็นคนไม่สมประกอบเหรอน็อตเสริมอีกหรือว่าเป็นโจรกลายเป็นประเด็นร้อนชาวโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์คำพูดของพิธีกรในเชิงเหยียดต้องเตไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญบ้างก็มองว่าหรืออาจจะเป็นแค่การแซวหยอกล้อกันเท่านั้นหรือเปล่าล่าสุดต้องเตได้เปิดใจกับอีจันบันเทิงถึงเรื่องนี้ว่าดราม่าที่เกิดขึ้นก็พอเห็นอยู่บ้างครับรายการที่ไปถ่ายนานแล้ว5ปีได้แล้วผมไปรายการก็แต่งตัวประมาณนี้หนักกว่านี้ด้วยครับผมไม่อยากให้มีกระแสดราม่าเลยอาจจะเป็นเพราะเราแต่งตัวแบบนี้ด้วย
มันเป็นคาแรคเตอร์ด้วยเวลาไปงานไปออกรายการเราอาจจะไม่รู้ว่ามันต้องแต่งตัวดีหรือไม่ดีเราแค่เป็นตัวเราอาจจะดูไม่ให้เกียรติด้วยซ้ำผมอาจจะสมควรโดนด่าด้วยซ้ำเอาจริงๆไม่ต้องเป็นกระแสดราม่าหรอกครับคือผมไม่ได้ซีเรียสเลยตอนนั้นไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตอนนั้นแกพูดอะไรไม่ได้ซีเรียสกับคำพูดของใครเลยครับรถทัวร์อย่าไปลงที่เขาอย่าไปด่าที่เขาเลยครับผมอาจจะผิดเองด้วยที่แต่งตัวแบบนั้นมันไม่มีอะไรเลยแค่เป็นตัวเองไปออกรายการและรายการนั้นก็จบไปแล้วนานแล้วด้วยผมไม่ได้โกรธที่เขาเลยครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องโกรธที่เขาเรื่องอะไรยินดีร่วมงานได้ครับได้กับทุกคนเลยผมไม่ได้มีปัญหากับใครเลยครับบอกให้โกรธผมก็ยังไม่รู้ว่าจะโกรธเรื่องอะไรครับมันไม่ได้มีผลกับผมเลยพปชร.ส่งกำลังใจเศรษฐาชี้โครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 ประชาชนได้ประโยชน์พลังประชารัฐส่งกำลังใจให้เศรษฐาดันโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทลั่นถ้าแจกครบ56ล้านคนประชาชนได้ประโยชน์เมื่อเวลา 11:15 น.วันที่21ตุลาคม2566ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลจังหวัดภูเก็ตนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคปชร.ให้สัมภาษณ์ถึงเสียงวิจารณ์การแจกเงินนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลวงเงิน 5.6 แสนล้านบาทว่าเรื่องระบบการเงินการคลังอยู่ที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังจะระดมเงินอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ได้ตามนโยบายของรัฐบาลนายสันติกล่าวต่อว่าโดยพรรคพลังประชารัฐมีการคุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคแล้วจึงขอส่งกำลังใจไปถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ขณะนี้หัวหน้ารัฐบาลกำลังเร่งรัดทำโครงการให้สำเร็จและการที่ประชาชนจะได้เงินคนละ 10,000 บาทถือเป็นประโยชน์ส่วนการวิจารณ์หรือพูดอะไรเห็นว่าไม่เหมาะสมผู้สื่อข่าวถามว่าหากโครงการนี้มีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบรัฐมนตรีในส่วนของพรรคคปช.จะสนับสนุนหรือไม่นายสันติกล่าวว่าตอนนี้โครงการยังไม่เข้าไปพูดล่วงหน้าอาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่เมื่อถามว่าระหว่างที่กำลังดำเนินโครงการมีเรื่องใดที่น่ากังวลหรือจะมีประสิทธิภาพอย่างไรนายสันติกล่าวว่าเรื่องแหล่งเงินหรือความเหมาะสมประชาชนที่มีความรู้ความสามารถนักวิชาการหรือผู้บริหารการเงินผู้เชี่ยวชาญมีความคิดหลากหลายได้มีการวิจารณ์พูดคุยเพื่อให้โครงการนี้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดเมื่อถามว่าความคิดเห็นที่แบ่งเป็นสองฝ่ายเกรงว่าจะมีความขัดแย้งในสังคมหรือไม่นายสันติกล่าวว่าโครงการนี้ถ้าแจกได้56ล้านคนประชาชนก็ได้ประโยชน์ซึ่งก็ต้องดูพรรคแกนนำดำเนินการเราก็เอาใจช่วยตลอดเ